สวัสดีครับตอนนี้ทางเราก็มีเสื้อนะฮะมาจำหน่ายนะสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่เพจนะฮะพิมพ์ว่าบัวบาน FC นะฮะที่ Facebook บัวบาน FC มีสินค้าต่างๆให้เลือกมากมายนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนบัวบานด้วยนะครับมะซิสเกตครับอันนี้เรามาที่พัทยานะครับคนนี้เราเห็นบ่อยนะเห็น2ครั้งแล้วแมนอันนี้มาจากหมู่บ้านช้านะครับหน้าคุ้นๆเพิ่งมาได้2อาทิตย์อันนี้ก็คือเป็นปางช้างเปิดใหม่นี่ที่หินล้านปีหินล้านปีคุณตามาเปิดไม่ใช่มาเส้นไหว้เขานะครับช้างเชือกนี้ก็ของกิ๊กบัวบานเดี๋ยวเราไปดูตอนคุณตาเส้นประกำครับนี่ก็คือการเตรียมการเส้นประกำเส้นไหว้สวนใหม่นะครับนี่แล้วก็แขกทัวร์จีนลงแล้วนะครับอัยยาลาปาร์คนะครับก็กำลังจะเริ่มพิธีครับในการเส้นประกำเส้นไหว้นะครับตามวิถีความเชื่อของคนเลี้ยงช้างพวกเราชาวกุยนะครับหรือคนเลี้ยงช้างเส้นบรรพบุรุษเส้นพระโคประกำอันนี้คือเป็นการเปิดสวนใหม่นะครับสวนนี้เพิ่งเปิดได้เดือนก็คือบรรยากาศด้านหลังครับพิธีกำลังเริ่มเดี๋ยวเขาจะแห่เชือกมีเชือกประกำมีอะไรต่างๆให้ดูครับแล้วก็จะแห่บริเวณนี้เดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะมาเปิดหูเปิดตาเปิดสติเปิดปัญญาเปิดแสงสว่างเปิดหนทางให้ลูกให้หลานบริวารสวนสร้างเข้มสร้างแห่งนี้เมื่อนี้เป็นเรื่องอัยยาราอัยยาปากจะได้ขึ้นศาลประกำไม้แล้วก็ยกไม้ทุกสิ่งทุกอย่างไม้ทั้งหมดมื้อนี้ขอโอกาสนี้ขออัญเชิญเด้อมื้อนี้มื้อสันบันดีบันดิตที่อมตะโชควันมหาไก่ทาราเนี่ยต้นๆอย่างนี้เป็นวันมงคลวันนี้ถ้าผู้ใดเฮ็ดหยังทําหยังมีแต่โชคมีแต่ลาภมีแต่ความสุขความเจริญบ่เจ็บบ่ไข้บ่ป่วยบ่จนเด้อผู้ใดเฮ็ดหยังก็มั่งมีสิสุขไปไสมาซะเอ้ยไปจังได๋มาจังได๋น้อโอ้ยป้าแต่พูดเรื่องเมืองมันคำพ้องพูดแล้วเมืองฝากเมืองสวรรค์พูดแล้วไปจังไดมาจังไดไปจังไดมาจังไดว้าวเลี้ยวลงมามนุษย์สโลกเห็นลูกหลานบริวารทั้งหลายพากันเทศยังแซวแซวมาคือหลายแต่ว่าสั่นก็เลยอยากมาซอยเบิ่งซอยแย่งพุ่นสิเฮ็ดหยังพุ่นสิสร้างภาษาสารประกำหลังไม้หรือยกบ้านหลังไม้หรือปราสาทหลังไม้สินะประกำไม้ให้รักสมรักษาสร้างรักษาคนรักษาแขกผู้คนนั่นล่ะไอ้เงินไหลน้องท่องไหลมาคันว่าพออันภาพอีหลีก็ให้ถามมึงพอภาพน่ะซื้อว่าจังไหนโอ้ซื้อว่าจังไหนว่าเต้อยากโง่จักซะเต้นี่เขาเรียกว่าพ่อพรามพ่อพรามนี่อยู่เบื้องบนเบื้องอากาศคนแล้วอยู่เมืองฟ้าเมืองสวรรค์อยู่ชั้นที่7คนแล้วก็เอิ้นว่าพ่อพรามนี่ล่ะพ่อพรามรักษามนุษย์ลูกได้หยังมาแน่ล่ะพ่อพรามสิมาขึ้นประกำได้หลายอย่างได้ทั้งที่ข่อยข้ามาใส่ได้ทั้งเงินทั้งทองได้ทั้งบริวารได้ทั้งของอยู่ของกินทุกสร้างก็ได้ติสร้างก็ได้มาก็ได้มาโอ้ข่อยหยังได้มาหมดสุแน่บ่มีขาดบ่มีเกินได้มาอุดมชันได้มาแล้วก็ตั้งนะโมให้ฟังเบิ่งก็สิมาขึ้นอีหลีนั่นเอ้าให้ตั้งนะโมอีจังซี่นี่ตั้งบ่ถือไว้ขึ้นบ่บ่ว้ายได้จังสิได้กินข้าวบ่มื้อนี้สัจจะอาสาทุกสาธุสาธุนะโมตัสสะเห็นหัมพระวัดจะทำไม่ขี้บ่แม่นบ่โอ้ยบ่แม่นดอกจังซี่บ่ได้ขึ้นบ่นี่บ่โอ้ยไปเว้ยโอ้ยเราได้เชิญให้ผู้ค้ามาทำพิธีขึ้นศาลประกำได้ยกไม้ขึ้นไม้ขอพระมอเฒ่ามอหลวงมอประกำมอเสดำมอเสียงมอจาตะกงตะกรุนตะสุกตะตูตะซุ่งก็ดีตลอดทั้งมอช้าง
เอิ้นท่องเที่ยวมนุษย์หมอตุ้ยสารงามมาขึ้นหน่อยซะหมอตุ้ยสารงามขึ้นเลยจะดีไหมดีจะรวยไหมรวยเพราะหมอตุ้ยได้รับการประชิดประชะคัดเลือกจากหมอเถามอหลวงประสิทธิ์ประสาทให้เป็นหมอช้างแล้วประสิทธิ์ประสาทให้แล้วมอบกรรมสิทธิ์ให้แล้วขึ้นได้เลยขึ้นแล้วก็แล้วไปหาจังไรไม่มีผู้ขาบ่ได้ขึ้นด้วยจิตด้วยใจเด้อขึ้นด้วยครูบาอาจารย์นั้นให้หาจังไรไม่มีที่ใครที่มันจุกันจุมชวนสิกยามัสนิกเตสิกเตสิอิงกระนากติสิอหังกิตังชานามิชารามิอุมจิตอุมสักอุมรักอุมใสใสจมลุกจุการอาคนานเอกนานจุงกนานจิตด้วยน้ำคำจิตด้วยน้ำมหาสมุทรบางใหญ่ไพศาลปัตตพีทอนีเอ้ยพุทธาคุณสิงกระนาเจ้าเด้อไอ้ก้าวจานเจ้ารำรวยเด้อนอนรับไปได้เงินมื่นนอนเต็มเงินแสนเงินล้านไอ้ธรรมะข้าขึ้นในรำในรวยทุกทั้งหวยให้รวยทั้งเบื่ออยู่วันนั่งสุขังพลังเด้อครอบครัวมีหลายครอบครัวหลายชีวิตอยู่นำกันทั้งสักทั้งคนทั้งมาให้อายุหัดลอยลูกหลานนั่งจงเจริญเด้อให้ร่ำรวยมั่งมีสิสุขมีเงินร้อยล้านมีบ้านเก้าสันสิบสันมีสร้างคนละ20 30 40 50ตัวถึง100ตัวทุกท่านทุกคนรวยเด้อลูกหลานทุกคนพออยากมาสุดมากขอป้อนเอาเลยยังไรมาคนจะพูดอะไรไปหน่อยมาพอย่ามาพูดเอาปัดเท้าปัดเท้าปัดเท้าด้วยปัดเท้าด้วยปัดเท้าอยู่ดีอยู่ดีไม่ใช่จะเจ็บจะไข้จะป่วยจะจนมาอยู่แล้วสมประกอบเป็นสมบังยายที่ยายทางมาในหลายที่หลายทางมาบนป่าใส่บนนี้เขามาบนคำบนคูนบนนี้บนบนอยู่นี่มีสุขบนนี้บนมันบนมีบนเป็นเศรษฐีบนนี้บนเป็นเศรษฐีบนนี้บนอยู่นี่มีสุขใส่ช่วยบ้านดีเลยฮะพี่ยิงพูดไปเลยจะมาตั้งใจจะมาตั้งใจกันแล้วแล้วปะนี่ก็ยับมาทีนึงให้เร็วเร็วเร็วสิแล้วแล้วบ้านกันสิมาเนี่ยข้างใกล้คูดให้เห็นทันทีทันใดเด้อเออสมานจุกเรียบไปไม่เกิดโอ้ยเกิดออกเกิดหอยเสน่ห์กับเกียร์อ้อเจ็ดออกก็ปลัวเด้อปุ๊บเลยปะนี่ปุ๊บ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 โอ้อยู่ได้100ปีเพิ่นว่านี่โอ้ยบาดนี้บ่มีเลยสุดยอดได้100ปีเพิ่นแน่งามๆโอ้ยข้างไกลจะได้งามได้พอกว่าได้100ปีอยู่ได้100ปีโอ้สุดยอดเลยว่ะอยู่ได้100ปีเอ้ย100ปี100ปีอ่าสาธุสาธุรวยๆๆๆให้รูปไว้ได้คนไกลนี่เบิ่งรวยๆๆรวยๆๆอืมรวยทุกคนรวยทุกคนต่อไปมีปัญหาว่าเขาไม่หาครับเราก็ได้ดูพิธีการเส้นประกำแล้วเป็นความเชื่อของพวกเราชาวกุยครับว่า เวลาเราทำอะไรเราก็ต้องอะไรนะเส้นพูดผีหรือว่าเป็นความเชื่อนะครับทีนี้บรรยากาศที่เราแบบพัดถิ่นครับหรือว่าเรามาหารายได้ต่างถิ่นก็จะเป็นประมาณนี้ครับมีโรงช้างอันนี้เป็นช้างแท็กซี่นะครับแต่ก่อนผมก็เคยทำแบบนี้นะแม่บัวบานเจลำพูนก็เป็นช้างแท็กซี่อ่ะบรรยากาศก็มีน้องคนหนึ่งครับเพิ่งมาจากศูนย์การศึกษาได้ประมาณ เดือนนึงมั้งหรือว่า2อาทิตย์นี่แหละก็บรรยากาศก็ประมาณนี้นะผมก็ไม่ได้ไปถ่ายให้ดูเท่าไหร่เพราะอาจจะมีประเด็นที่ว่าอาจจะมีการนู่นนี่นั่นเข้ามาก็เอาแบบไกลๆพอครับไม่ได้ไปเจาะว่าช้างมีเชือกอะไรเชือกอะไรบ้างนะครับก็ถ่ายแค่นี้ก็ฝากกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ต่อไปผมก็จะพาไปดูบ้านนะครับที่สวนเนี่ยเขาเรียกว่าสวนชื่อว่าสวนอัยลาปาร์คนะครับอัยลาปาร์ควัฒนธรรมหรือว่าประเพณีไทยครับอัยลาปาร์คอยู่ที่ตรงข้ามกับหินล้านปีนะครับ
สวนหินล้านปีอันนี้ก็เป็นสวนอัญญาลาพาร์คทีนี้เราก็จะไปถ่ายดูว่าข้างในมีอะไรบ้างครับ